รุปเหรียญโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสประจำวันที่2สิงหาคม67อัปเดตเวลา 7:17 นตามเวลาประเทศไทยและข้อมูลก็อ้างอิงจากเว็บไซต์ olympic.com เช่นเคยนะครับอันดับ1ตอนนี้ก็ยังเป็นประเทศจีน11เหรียญทอง7เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงแต่อันดับ2ตอนนี้กระโดดมาเป็นสหรัฐอเมริกาแล้ว9เหรียญทอง15เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงอันดับ3ฝรั่งเศสเจ้าภาพ8เหรียญทอง11เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ4ออสเตรเลีย8เหรียญทอง6เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ5ญี่ปุ่น8เหรียญทอง3เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ6สหราชอาณาจักร6เหรียญทอง7เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับ7เกาหลีใต้6เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับ8อิตาลี5เหรียญทอง7เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ9แคนาดา3เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับ10มี2ประเทศ1เยอรมัน2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ10ประเทศที่2เนเธอร์แลนด์2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากอันดับ10มาอันดับที่12นิวซีแลนด์2เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่13โรมาเนีย2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ14ฮ่องกง2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับ15อัลเซอร์ไบจาน2เหรียญทองอันดับ16ฮังการี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ17จอร์เจีย1เหรียญทอง2เหรียญเงินอันดับ18มี2ประเทศ1เซาท์แอฟริกา1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ18ประเทศที่2สวีเดน1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากอันดับ18มาอันดับที่20มี3ประเทศ1เบลเยียม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับ20ประเทศที่2ไอร์แลนด์1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงอันดับที่20ประเทศที่3คาซัคสถาน1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากอันดับที่20มาอันดับที่23มี3ประเทศเช่นกัน1โครเอเชีย1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับ23ประเทศที่2กัวเตมาลา1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับ23ประเทศที่3อุซเบกิสถาน1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงจากอันดับที่23มาอันดับที่26มี4ประเทศ1อาร์เจนตินา1เหรียญทองอันดับที่26ประเทศที่2เอกวาดอร์1เหรียญทองอันดับที่26ประเทศที่3สโลวีเนีย1เหรียญทองอันดับที่26ประเทศที่4เซอร์เบีย1เหรียญทองและจากอันดับที่26มาอันดับที่30เลยเป็นบราซิล3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่31เกาหลีเหนือ2เหรียญเงินอันดับที่32สเปน1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากอันดับ32มาอันดับที่33มี2ประเทศ1โปแลนด์1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ33ประเทศที่2สวิตเซอร์แลนด์1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงและจากอันดับที่33มาอันดับที่35มี6ประเทศ1ประเทศกรีซ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและอันดับที่35ประเทศที่2เป็นอิสราเอลเข้ามาใหม่1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่35ประเทศที่3เป็นโคโซโว1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่35ประเทศที่4เม็กซิโก1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่35ประเทศที่5ตุรกีหรือตุรกี1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่35ประเทศที่6ยูเครน1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากอันดับที่35มาอันดับที่41เลยมี3ประเทศ1ฟิจิ1เหรียญเงินอันดับที่41ประเทศที่2มองโกเลีย1เหรียญเงินอันดับที่41ประเทศที่3ตูนิเซีย1เหรียญเงินแล้วก็มาจากอันดับที่41มาอันดับที่44เป็นอินเดีย3เหรียญทองแดงอันดับที่45เป็นมอลดาวา2เหรียญทองแดงและอันดับที่46มี5ประเทศ1ออสเตรีย1เหรียญทองแดงอันดับ46ประเทศที่2อียิปต์1เหรียญทองแดงอันดับที่46ประเทศที่3เป็นโปรตุเกสเข้ามาใหม่1เหรียญทองแดงอันดับที่46ประเทศที่4สโลวาเกีย1เหรียญทองแดงและอันดับที่46ประเทศที่5เป็นทาจิกิสถาน1เหรียญทองแดงส่วนประเทศไทยก็ยังไม่มีเหรียญนะครับ